ยก็ทำแค่นั้นดีๆนี่แหละครับมาวางแล้วก็ล้ำกันก็เป็นถนนดีๆนี่แหละค่ะถนนที่ใช้ทำไม่แค่นี้เขาบอกว่าจะไปทำอะไรนะทำให้ใครรู้ว่าบางครั้งเราเจอผู้เหมาที่เขาพร้อมปัญหาเหมือนกันปีที่ผ่านมาได้เจอรายนี้เราปวดหัวที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับตัวแทนของชาวบ้านทุกๆคนจำนวน200กว่าครัวเรือนของชุมชนอู่ทองวิลล่าหมู่10ตำบลปากแพรกนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะที่ได้เห็นนะคะปัญหาของประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนในการก่อสร้างถนนนะคะในชุมชนอู่ทองวิลล่าซึ่งใช้ระยะเวลาถึงกับ11เดือนด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ได้ลงมาในพื้นที่นะคะเพื่อมาดูนะคะแล้วก็รับปัญหาแล้วก็ได้ประสานผู้รับเหมานะคะให้ลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งภารกิจของท่านก็มากมายแต่ทุกข์ของประชาชนนะคะถึงแม้ว่าท่านก็สามารถที่จะลงมาดูด้วยตนเองนะคะต้องขอบคุณผู้ว่าจริงๆเลยค่ะเพราะว่าประชาชนทนความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องการสัญจรนะคะที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็บ้านทรุดนะคะแล้วก็รถที่ยางรถยนต์เสียล้นเหล็กตำนะคะแล้วก็น้ำมันหลักสำคัญก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะเกิดความเครียดอย่างมากๆนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะทำมาค้าขายก็ต้องเอารถไปจอดไปเช่าที่จอดอยู่ด้านนอกนะคะซึ่งจะต้องเสียเงินส่วนต่างนี้ออกไปแล้วก็ได้ตั้งความหวังว่าจะเสร็จโดยเร็วก็ล่วงระยะเวลามานานมากๆค่ะนี่ประชาชนก็ได้ทำหนังสือนะคะขอเรียนให้ท่านช่วยเร่งรัดผู้รับเหมาแล้วก็ได้การตอบรับนะคะวันนี้ท่านลงมาดูแลด้วยตนเองแล้วก็บอกว่าจะเสร็จภายในอีกประมาณสักไม่เกิน7วันนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะในนามของประชาชนอู่ทองวิลล่าขอบคุณค่ะ